ทุ่งดอกบัวตองนะคะที่ดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ต้องบอกว่าคลาคล่ำไปด้วยดอกไม้สีเหลืองที่เห็นเต็มภูเขานะ,ะ,ะก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศเป็นจํานวนมากค่ะพาไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะที่ทุ่งดอกบัวตองที่ดอยแม่อูคอตอนนี้เนะะี่ยค่ะสวยแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยถ้าเกิดไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะ,คะก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวไปชมความงามเป็นจํานวนมากเพราะว่าดอกที่กําลังบานสะพรั่ง สีเหลืองอลามไปทั่วพื้นที่ท่ามกลางทิวทัศน์บนดอยแม่อูคอที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอากาศตอนนี้ก็กำลังเย็นสบายด้วย สำหรับทุ่งดอกบัวตองเนี่ยนะคะก็อยู่บนดอยแม่อูคอถือว่าเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติคะ่ะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในพื้นที่หมูห่6กตาบลแม่อูคอดอกบัวตองก็จะบานเหลืองอลามเต็มท้องทุง่งและหุบเขาในพื้นที่เกือบพันไร่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนก็คือช่วงนี้เป็นต้นไปไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งถือว่าจุดนี้เป็นหนึ่งจุดดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นจํานวนมากคะ่ะค่ะ เคยเดินทางไปนะคะเรียกว่านั่งรถไปค่อนข้างที่จะนานแต่ต้องบอกว่าพอไปถึงและเห็นบรรยากาศเนี่ยสวยจริงๆและรู้สึกว่าคลายความเหนื่อยไปได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นทุ่งมุดอกโบตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ดิฉันก็เคยไปสัมผัสแล้วฮะนั่งนั่งนะคะชมวิวทิวทัศน์ไปแล้วก็อากาศได้ค่อนข้างจะเย็นสบายแล้วก็ภาพสีเหลืองเนี่ยสวยงามมากๆแล้วบริเวณชั้นลอยเนี่ยเขามีจุดชมวิวแล้วก็จุดให้เห็นทุ่งดอกโบตองได้กว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลย